ครับผมวันนี้วันที่13แล้วนะเนี่ยจะกลางเดือนแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยได้พามาดูที่บางแสนแหลมแท่นหรือริมทะเลเลยนะเดี๋ยวผมจะปั่นจักรยานจากปลายหาดบางแสนไปต้นหาดบางแสนเลยนะเดี๋ยวก็จะปั่นไปช้าๆอย่างนี้แหละตอนนี้แดดมาแล้วช่วงเช้าที่พ่อค้าแม่ค้ากำลังมาตั้งแผงตั้งโต๊ะกันแล้วก็จะไปจนถึงต้นหาดนะจริงๆมันปั่นไม่ไกลเท่าไหร่หรอกแต่เราจะปั่นไปแบบช้าๆพาดูบรรยากาศไปด้วยในเช้านี้ช่วงวันนี้เขาก็ตั้งโต๊ะตั้งอะไรเต็มกันเลยทีเดียวเพราะว่าวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์ก็จะมีคนเยอะหน่อยส่วนใหญ่ก็จะมีคนเยอะศุกร์เสาร์อาทิตย์ประมาณนี้แหละช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาก็เป็นระลอกหนึ่งแล้วที่คนมาเยอะคนก็ซาไปอยู่อาทิตย์หนึ่งอะหลังจากปีใหม่นะหลังจากเปิดทำงานเนื่องจากบางแสนนี่น่าจะมากันบ่อยแล้วแต่ว่าศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้น่าจะมีคนเริ่มมากันอีกระลอกหนึ่งนะครับผมอากาศเย็นนิดหน่อยค่ะใช่ครับตอนเช้าผมมาประมาณตี5นี่24องศานะตอนนี้น่าจะ26แล้วมั้งแต่เดี๋ยวปั่นจักรยานไปสักพักเดี๋ยวก็จะเริ่มร้อนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ยังปั่นได้ชิลๆอยู่นั่นในเช้านี้ปุ๊บทำเหมือนว่างนะมาปั่นจักรยานเล่นสวัสดีนะครับคุณแอปเปิ้ลวันนี้เราก็หลังจากที่ไม่ได้ไลฟ์มา3วันเลยนะเนี่ยกำลังทำงานอย่างเอาเป็นเอาตายอยู่นะครับช่วงนี้เราก็มาจนถึงศาลเจ้าพ่อแสนแล้วนะฮะเราโฉบไปมีคนยืนอยู่ข้างหน้าเข้าไปลำบากอยู่หลังศาลเจ้าพ่อแสนแล้วนี่นะครับตรงกลางหาดบางแสนที่ไหนครับที่บางแสนนะครับผมอันนี้เราอยู่ประมาณกลางหาดบางแสนแล้วเดี๋ยวเราจะปั่นไปต้นหาดบางแสนเลยนะตรงวงเวียนบางแสนปั่นจักรยานด้วยความคืบคานมาดูวิวมาดูบรรยากาศในเช้านี้กันแบบรวดเร็วนะครับไม่ได้ไลฟ์มาประมาณ3วันนะเนื่องจากทำงานอยู่หน้าคอมแต่วันนี้มาแต่เช้าแล้วก็เลยอ่ะถือว่าปั่นมาหาแล้วกินยามเช้าที่นี่เลยดีกว่ากินส้มตำเลยไหมเนี่ยส้มตำริมหาดเลยนะอาหารเช้าเริ่มด้วยส้มตำ นี่ฟรีโซนล็อกที่5ล็อกที่6นะครับประมาณกลางหาดเดี๋ยวเราจะปั่นไปตรงต้นหาดบางแสนเลยหลังวงเวียนบางแสนจะมีที่จอดรถจักรยานอยู่วันนี้เราปั่นจักรยานมานะก็ไม่ได้มาไลฟ์ประมาณ3วันนะครับปกติเราจะไลฟ์เช้าเย็นเช้าเย็นนะช่วงที่ผมไม่ติดงานอันนี้ช่วงติดงานพอดีปั่นต้นฉบับส่งโรงพิมพ์อยู่นะครับผมล็อกที่32นะครับแถวนี้ก็จะมีอโรฮาคาเฟ่นะสไตล์เท่ๆอยู่ตรงข้างหน้าเรานี่เองแต่เราจะปั่นผ่านไปก่อนสวัสดียามเช้าทะเลบางแสนยามเช้าเย็นมากไหมครับสวัสดีนะครับคุณ TikTokประจักษ์ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ครับตอนนี้ตอนเช้าประมาณตีห้าครึ่งนั้น24องศาตอนนี้น่าจะ25 26แล้วแต่ก็คือยังไม่ร้อนนะครับผมกำลังเย็นสบายสบายอันนี้เราปั่นจักรยานมาตั้งแต่ปลายหาดนะนี่ช่วงต้นหาดผมมาถึงต้นหาดแล้วผมปั่นมาตรงจากแหลมแท่นโค้งตรงแหลมแท่นตรงโรงแรม S2 อันนี้มาถึงช่วงต้นหาดแถวหลังสำนักงานเทศบาลแต่เราจะปั่นไปจนถึงวงเวียนบางแสนเลยแล้วก็จะไปหยุดพักที่วงเวียนบางแสนแล้วก็จะปั่นกลับคืนนะครับจากบ้านอยู่แถวแหลมแท่นกันตรวจการชายหาดดีกว่าเจ้าหน้าที่อีกค่ะเห็นเขาก็ทำเมื่อกี้ผมก็เจออยู่ที่ทีมเทศกิจบางทีก็ไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวเจอพวกพี่ๆแกอยู่ตอนที่พี่แกไปแจกปฏิทิน
ปั่นจักรยานชนมะพร้าวให้ดูหน่อยครับโอเคนะครับได้ครับเดี๋ยวผมจะปั่นขึ้นไปบนต้นมะพร้าวเลย จะบ้าหรือ ปั่นมือเดียวด้วยนะเนี่ยโหแต่ว่าคนไม่ค่อยเยอะแต่จริงๆตอนปั่นที่นี่ต้องระวังคนเดินด้วยนะเพราะจริงๆมันเป็นทางที่ใช้ร่วมกับคนเดินเพราะฉะนั้นต้องช้าๆทั้งคนเดินทั้งรถอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายแต่ไม่ใช่โซนหาดวอนภานะหาดวอนภาเขาไม่ให้ปั่นมันเพราะว่าทางมันเล็กมากเคยไปปั่นบนหาดวอนภาปั่นไปเจอป้ายบอกว่าปรับ500 กระโดดลงแทบไม่ทันอันนี้เราก็มาถึงช่วงต้นหาดบางแสนกันแล้วนะครับผมดีนะเรา ABS ตอนปั่นยอดวิวจะขึ้นไหมครับก็จะขึ้นนะครับผมเพราะเราปั่นไม่ต้องขึ้นสิปั่นงานด้วยนะตอนนี้ปั่นงานอยู่ในห้องก็ปั่นงานแล้วยังออกมาปั่นจักรยานอีกถือได้ว่าชอบการปั่นเป็นชีวิตจิตใจเดี๋ยวเราหาที่จอดเราแถวนี้เดี๋ยวพาเดินดูแถวๆต้นหาดต้นวงเวียนกันนิดหน่อยมันมีที่จอดอยู่แต่มันไม่ใช่ที่จอดสำหรับจักรยานมันเป็นที่จอดมอไซค์นะที่จอดจักรยานนี้จะมีอยู่ที่สะพานราชนาวีตรงแหลมแท่นนะคือเขาทำไว้ให้ล็อกจักรยานได้ด้วยแต่ตรงนี้มันเป็นล็อกไว้จอดมอไซค์เฉยๆนะแต่ว่ามันก็จอดได้แหละแต่มันมีที่ล็อกให้เราชัดเจนเฉยๆอ่ะนี่มีอะไรนะพื้นที่สูบบุหรี่ด้วยนะตรงนี้เป็นตู้อย่างดีเลยนะตู้นี้ผมเคยดูในที่เขาขายกันออนไลน์ประมาณ 3-4 แสนเลยนะแต่มันดีนะอยากไปซื้อไปตั้งไว้เป็นทําเป็นห้องอัดเสียงเวลาเปิด 6:00 น.ถึง 22:00 น.มันเปิดยังไงเปิดแล้วเรามาดูในห้องสูบบุหรี่กันสิโอ้โหกลิ่นนี่แต่มันเป็นห้องไพรเวทมากเลยนะดูดิห้องไพรเวทมากบุหรี่ทำร้ายร่างกายผู้เหม็นช่วงนี้ก็อุปกรณ์เครื่องเล่นทางน้ำกำลังประจำการอยู่นะครับผมเหนื่อยเหมือนกันฮะปั่นจักรยานก็เหนื่อยเหมือนกันที่สูบบุหรี่เราก็ไม่ได้สูบครับผมเข้าไปดูเฉยๆมันเป็นอะไรนะมันเป็นสถานที่สำหรับสูบบุหรี่เรารู้สึกว่ามันดีมากเลยนะอยากได้เป็นเอาเป็นไว้เป็นห้องทำเป็นห้องอัดถ้ามีอยู่ในห้องอีกทีนึงมันก็จะเป็นเหมือนกับพื้นที่ private อะเอาไว้เป็นนั่งทำเป็นห้องอัดเสียงอะไรเงี้ยหนูชอบสูบบุหรี่ค่ะเอ๊ะเราไม่ได้เปิดเอฟเฟคออกมามันแสดงว่ามันอัปเดตใหม่มันมีเอฟเฟคขึ้นมารอเลยอ่ะเราไม่ได้ไลฟ์มาแค่ประมาณ3วันเองนั่นเนี่ยมัวแต่ปั่นงานอยู่ปุ๊บไม่เอาเราจะต้องไม่เปียกไปโซนนู้นจะไปหาดวอนนภานะครับเดี๋ยวเราเดินไปกันสักเล็กน้อยดูทะเลยังช้ำช้าสักเล็กน้อยนะครับผมนี่เราอยู่ตรงหลังๆตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปดูตรงวงเวียนบางแสนวงเวียนบางแสนนะครับผมบางแสนแสนสุขสามมุกลือนามข้าวหลามหนองมนประชาชนสามัคคีประเพณีวันไหลนี่ไปได้ยังกระทั่งนรกสวรรค์เลยนะเนี่ย ที่วัดแสนสุขสุทธิวรารามนะครับผมแต่ตอนนี้เราก็ยังไม่ไปหรอกเราแค่มาโฉบดูตรงต้นหาดกันนะครับผมส่วนใหญ่เราอยู่ปลายหาดกันนี่แต่ไอ้กล่องตัวนี้อยากได้เอาไปเป็นสตูดิโออัดเสียงได้อย่างดีเลยนะกลับมาจักรยานเราอรุณสวัสดิ์ครับสุดรอแห่งบางแสนโอ้โหเป็นคนที่พูดจาจริงใจมากเลยนะเนี่ย